สวัสดีแฟนๆเกม State of Decay ภาคที่2ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง Facility Mod กันนะครับอันนี้เนี่ยอย่างงงกับ Mod ที่แบบเปลี่ยนรูปร่างตัวละครนะอันนั้นมันคือคนละอย่างกันนะครับไม่ใช่ Mod แบบนั้นนะไอเนี่ยมันคือ Mod ที่เอาไว้แบบช่วยเพิ่มความสามารถให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นๆของบ้านเรานะครับมันคนละอย่างกันนะเพราะงั้นก็อย่าเข้าใจผิดกันนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเนื่องจากมี FC ใน Channel นะครับอย่าให้ทำนะก็โอเคนั่นไม่ว่ากันผมทำได้ไม่ใช่ปัญหานะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างแต่ละม็อดเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับคือก่อนเริ่มนะผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าม็อดทุกอันเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับม็อดมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยก็หลงลืมไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะครับช่วยแก้ไขในคอมเมนต์ด้วยนะครับไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูมอดประเภทแรกกันก่อนนะครับมอดพวกนี้เนี่ยอยู่ในหมวดของ universal mod นะครับไอ้มอด universal เนี่ยมันคือมอดที่เราสามารถเอาไปใส่กับทุกๆอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพยาบาล workshop ที่นอนหรือว่า auto shop อะไรคือมอดพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปใส่ได้นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามอดทุกประเภทนะครับไม่สามารถเอาไปใส่บางอย่างได้นะครับอย่างเช่นมอดเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่ทำกระสุนน่ะนะครับที่ทำกระสุนน่ะก็ไม่สามารถเอาไปใส่กับพวกไอ้นี่ได้นะห้องพยาบาลนะครับแต่ถ้าเป็นพวกมอด universal เนี่ยมันจะสามารถเอาไปใส่ได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในหมวด universal mod เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกของมอด universal นะครับผมจะขอเรียกหมวดนี้นะว่า utility mod นะครับมันคืออะไรมันคือมอดที่จะทำให้บ้านของเราเนี่ยมีไฟฟ้าแล้วก็น้ำใช้นะครับแต่มันไม่ได้ให้ทั้งหมดนะมันให้แค่เฉพาะfacility นั้นๆ นะครับสมมุติผมใส่ generator ลงไปใน workshop workshop นั้นก็จะมีไฟฟ้าใช้นะครับแต่ถ้าเป็นห้องพยาบาลข้างๆกันเนี่ยไม่ได้มีมอด generator ใส่นะครับก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นเองเพราะงั้นมอดพวกนี้นะครับมันจะเพิ่มแค่จุดๆนั้นเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนกับเราไปสร้าง outpost นะ outpost เนี่ยคือได้ทั้งบ้านแต่ว่าถ้าเป็น facility mod แบบ utility เนี่ยอันนี้นะครับมันได้แค่ไอเจ้าตัว facility แค่อันเดียวนะฮะเพราะงั้นมันไม่ได้ช่วยทั้งบ้านนะครับอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะครับโอเคอันแรกนะครับ portable generator นะครับก็คือ generator นั่นแหละก็จะช่วยให้เราได้ไฟฟ้ามาใช้นะครับโดยจะกินน้ำมันเรานะฮะจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเราจะใช้อันนี้เราต้องมีน้ำมันนะครับอันที่2 bike generator ก็คือที่ปั่นจักรยานอะแล้วแบบมันเอาไปทำเป็น generator นะครับอันนี้ก็ช่วยเพิ่มไฟฟ้าให้กับฟาซิลิตี้นั้นนะครับแต่ว่าเราต้องใช้คน1คนนะครับเอาไปปั่นนะก็ใช้แรงงานทาสหน่อยนะครับอันที่3นะครับโซล่าเจเนเรเตอร์อันนี้เนี่ยก็เป็นโซล่าเซลล์นะครับเอาไว้วางไว้ให้กับฟาซิลิตี้นั้นก็เพิ่มไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรนะครับก็คือฟรีไปเลยถามว่าดีไหมก็ดีก็ไม่ต้องเสียอะไรถูกไหมแต่สร้างเอาท์พุตก็ดีกว่าไม่ใช่หรอมันได้ทั้งบ้านเลยเนาะไอ้พวกนี้คือได้แค่ facility เดียวไงโอเคนะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายแล้วก็คือ water cooler นะครับก็อันนี้จะช่วยเพิ่มน้ำให้กับ facility นั้นนะถามว่าไอ้หมวดนี้เนี่ยมันจำเป็นขนาดไหมที่ต้องใช้เนี่ยคือไม่นะครับสำหรับผมคิดว่าไม่เลยนะเพราะว่าคือเราไปสร้าง outpost เนี่ยมันได้ทั้งบ้านนะครับแต่ถ้าสร้างแค่แบบแต่ถ้าเราเอาไอ้พวกนี้ไปใส่แค่ facility เดียวเนี่ยมันก็ได้แค่จุดนั้นแค่จุดเดียวนะฮะคือทั้งหมดในบ้านของเราเนี่ยมันไม่ได้กับมันไปด้วยนะครับเพราะงั้นถามว่าแนะนำไหมคือไม่แนะนำนะครับเราไปใช้ไอ้ legacy boon ของbuilder นะครับ amenity เนี่ยก็ดีกว่าเยอะเลยครับดีเยอะอ่ะไม่ต้องใช้พวกนี้นะครับไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าแบบอยากจะลองเนี่ยแบบเพิ่งเริ่มเกมใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วแบบไม่มีค่าอินฟลูเอนซ์พอเนี่ยที่จะไปสร้างเอาท์พุตไฟฟ้าแล้วก็น้ำนะครับก็ใช้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่านะครับแต่แนะนำไหมคือไม่แนะนำนะครับทั้งหมดนี้คือไม่แนะนำนะครับในหมวด universal ของ utility นะครับก็ไม่แนะนำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในหมวด universal mod อันต่อมาเลยนะครับหมวดนี้เนี่ยมีชื่อว่าStorage mod นะครับพวกนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มพื้นที่การเก็บของในบ้านของเรานะครับเช่นที่เก็บอาหารเพิ่มขึ้นที่เก็บกระสุนเพิ่มขึ้นที่เก็บยาเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ทีละอันเลยนะครับว่าอันไหนดีอันไหนที่
ควรจะใช้อันไหนที่ปล่อยไปดีกว่านะครับไม่ต้องใช้นะก็มามาดูกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านบนซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของมินิฟริชนะครับหรือตู้เย็นนะฮะตู้เย็นขนาดเล็กนะครับมินินะก็อันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มที่เก็บอาหารแล้วก็ที่เก็บยานะครับ2แต่ถ้าหากบ้านเนี่ยมีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับก็จะบวกไปเลยนะ5นะครับก็คือถามว่าดีไหมดีในหมวดนี้ไงมันดีในหมวดนี้นะครับแต่ถามว่าจะให้ใช้ตลอดไหมเนี่ยคือก็อาจจะไม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบอยากให้เก็บแบบอาหารหรือยาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ใช้ได้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยไอมอดพวกนี้นะครับสามารถเอาไปแปะกับทุกฟาซิลิตี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับอันนี้ผมก็ทำสีที่มันแตกต่างแล้วนะครับก็จะเห็นอยู่2 อย่างใช่ไหมที่มันแตกต่างนะครับก็คือแนะนำนะแต่อีกอันนึงเดี๋ยวค่อยพูดนะครับเดี๋ยวเราไล่ทีละอันเลยนะครับก็คือต่อมา Secure Case นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องกระสุนนะครับก็บวก5 Ammo Storage นะครับหรือบวกที่เก็บกระสุนเนี่ย5นะครับก็ถามว่าดีไหมไม่ขนาดนั้นแต่ก็เลือกใช้ได้นะครับเลือกใช้ได้นะครับต่อมา Assortment of Airtight Container นะครับโอ้ชื่อยาวเนาะก็มันเป็นเหมือนกล่อง Air Lock อะนะครับเหมือนกล่อง Air Lock นะไอ้พวกนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มพื้นที่การเก็บอาหาร2หน่วยนะครับอันนี้เนี่ยถามว่าดีไหมไม่ต้องใช้ไปใช้ตู้เย็นดีกว่านะครับเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยมันเพิ่มยาด้วยไงมันได้2 อย่างนะครับก็ดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะใช้อันนี้จริงๆเนี่ยแบบหาตู้เย็นไม่ได้ก็ใช้ไปดี ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้มันคือมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันมีตัวเลือกอีกเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านบนขวานะครับด้านบนขวาอันแรกนะครับเป็นถังแก๊สนะครับอันนี้เนี่ยบวกพื้นที่การเก็บของที่เป็นน้ำมันนะครับ5หน่วยถามว่าดีไหมเอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ก็ใช้ละกันทุกอย่างผมจะพูดว่าถ้าอยากใช้ก็ใช้ละกันนะครับคือน้ำมันเนี่ยบ้านเรามันไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเอาไปคราฟของหรือว่าคราฟโมโลท็อปคราฟระเบิดที่มันต้องใช้น้ำมันเนี่ยก็ใส่ม็อดพวกนี้เนี่ยเพื่อขยายขีดจำกัดการเก็บน้ำมันเอาไว้ใช้คราฟของพวกนั้นเนี่ยก็ได้นะครับอันต่อมานะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับก็คือ shelving unit นะครับมันจะเป็นชั้นวางของนะเอฟเฟกต์ของมันนะครับคือเพิ่มพื้นที่การเก็บของทุกอย่างนะครับตั้งแต่อาหารยากระสุนวัสดุก่อสร้างแล้วก็น้ำมันเนี่ย2 หน่วยนะครับดีกว่าตู้เย็นไหมก็ไม่ขนาดนั้น ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคือเอาเป็นว่าใช้คู่กันกับตู้เย็นดีกว่าจะทำให้บ้านเราเนี่ยเก็บของได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายนะครับคือ Pallet Storage Solution นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยในการเพิ่มพื้นที่การเก็บวัสดุก่อสร้าง5หน่วยนะครับผมได้ใช้ไหมอันนี้คือผมโยนทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นคือไม่ค่อยชอบอันนี้นะครับคือวัสดุก่อสร้างหาไม่ได้หาแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในเลทัลโซนเนี่ยคือนะก็อาจจะจำเป็นก็ได้นะครับอันนี้คือเลือกใช้กันนะครับโอเคในส่วนต่อมานะครับก็คือ crafting station นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นม็อดที่เป็นตู้คราฟของอ่ะให้เราสามารถเอาไปใส่กับ facility ทุกอย่างได้นะครับอันแรกนะครับคือ improvised weapon station นะครับstation นี้เนี่ยจะอยู่ในแพ็คของ Chambu Valley Pack นะครับก็สามารถไปกดรับได้จากคุณลุง bounty broker นะครับเอามาใช้นะไอแพ็คนี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไอสเตชันนี้เนี่ยทำอะไรได้มันทำให้เราสามารถคราฟพวก Master Work Rifle ได้นะครับก็คือเป็นปืนไรเฟิล M4 ป่าววะไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนเป็นปืน150 นัดละกันที่ผมใช้ในฮาร์ดแลนด์นะครับก็เราสามารถเอามาคราฟได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถคราฟอาวุธในฮาร์ดแลนด์ได้ก็ถามว่าดีไหมประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคือไอคราฟของพวกนี้เนี่ยมันยังใช้เยอะอยู่นะครับต่อมานะครับคือ Retalon Crafting Station นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ Raybreak DLC นะครับวิธีการได้นะก็คือโทรเรียกพ่อค้านะครับแล้วก็ไปทำการซื้อนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องใช้ Prestige Point นะครับทั้งหมดประมาณ 2,100 หรือเปล่าประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะค่อนข้างแพงนะครับเพราะงั้นแต่ของมันดีนะครับของมันดีนะคือทำให้เราสามารถคราฟพวกอาวุธอุปกรณ์ในโหมด Raybreak ได้นะครับตั้งแต่คือไม่ได้หมายถึงปืนคลีโอนะอันนั้นคนละอย่างกันแต่ว่าเราสามารถคราฟพวกระเบิดแบบกับระเบิดได้ถามว่าดีไหมใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเลยครับคือสามารถเอาไปป้องกันบ้านในตอนที่เราโดนบุกหนักๆได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ของที่ใช้คราฟก็คือถามว่าจ่ายแพงไหมคือนิดนึงนะครับนิดนึงนะแต่มันไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแนะนำไหมแนะนำบ้างละกันแนะนำบ้างละกันครับคือในหมวดนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่สีเลยสักอันใช่ไหมเพราะว่า
คือมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าเอามาใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้นะก็ไปซื้อกันได้นะครับอันต่อมาทางด้านล่างซ้ายนะครับก็มีชื่อว่า Firework Crafting Station นะครับจะอยู่ในหมวดของ Independent Pack นะครับแพ็คพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกอาวุธที่เป็นยิงปืนพลุใช่ไหมเออนั้นนะครับไอ้ Crafting Station นี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถคราฟพวกกระสุนพวกนั้นได้นะครับแล้วก็ระเบิดแบบที่มันเป็นเสียงแบบฟี่เหมือนเสียงแบบเราจุดพลุอ่ะเออนะครับก็อันนี้จะช่วยได้นะครับก็สามารถไปคราฟได้นะครับผมใช้ไหมคือผมไม่เคยใช้เลยอันนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะครับเพราะว่าอาวุธในแพ็คพวกนั้นเนี่ยเสียงแม่งดังเสียงแม่งดังมากนะครับแต่อาวุธมันดีนะอาวุธมันดีนะครับคืออาวุธมันดีมากเออเพราะงั้นถ้าใครอยากใช้นะครับสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับถามว่าเอามาจากไหนกูก็ไม่รู้โอ้ผมไม่เคยใช้เลยอ่ะเพราะงั้นใครที่รู้นะครับพิมพ์บอกเพื่อนๆเราในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับว่าเอามาจากไหนนะครับโอเคอันสุดท้ายแล้วครับก็อยู่ในแพ็คของ Anniversary Pack นะครับแพ็คนี้เนี่ยเป็นBounty 1แพ็คนะครับอยู่กับคุณลุงนะแต่ตอนนี้ยังไม่มานะครับยังไม่มานะคือมันออกมาตอนที่ State of Decay เนี่ยครบรอบ2ปีนะครับก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยผมได้ใช้นะครับแล้วก็เอามาลองดูแล้วถามว่ามันทำอะไรได้คือมันทำให้เราสามารถสร้างเค้กระเบิดอะว่าเป็นเค้กระเบิดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคือเอาไปใส่ซอมบี้แล้วก็ระเบิดอ่ะเออดีไหมไร้สาระคือมันเป็นเค้กอ่ะไอ้เหี้ยคือเหมือนจะเป็นอันเดียวด้วยมั้งแบบคราฟได้แค่เค้กอ่ะเพราะงั้นคือถ้าใครมีอยู่หรือจำได้นะครับก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มไหมคือมันค่อนข้างนานแล้วแหละไอ้แพ็คนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีติดตัวแล้วนะครับไม่มีติดตัวแล้วคือจำไม่ได้เลยครับว่ามันสามารถคราฟอะไรนอกเหนือจากเค้กได้ไหมคือเท่าที่ผมรู้นะมันจะเป็นเค้กระเบิดแค่นั้นเลยเหมือนแบบทำมาเป็นโจ๊กเฉยๆอ่ะเออนะครับไม่แนะนำอันนี้ไม่แนะนำนะครับคือไปใช้ไอ้พวกสามัญข้างบนดีกว่านะครับในหมวดนี้นะคือ anniversary pack นะครับถ้ามันออกมาอีกรอบนะครับไอ้ส้นตีนนี้เนี่ยถ้าอยากเล่นสนุกเนี่ยโอเคเอามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะเอาไปใช้แบบฆ่าจังเกิลนอตอะไรพวกนี้เนี่ยคือคิดใหม่นะไม่แนะนำนะครับโอเคครับต่อมานะครับหมวดสุดท้ายแล้วก็คือหมวดของจะเรียกว่าอะไรเดียคือมันเป็นของยิบย่อยนะครับผมไม่รู้จะเอาไปจัดอยู่ในหมวดไหนเพราะงั้นเอาเป็นว่ามันคือหมวดของยิบย่อยนะครับอันแรกนะครับคือ Cleo Support Transmitter นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเรียกกำลังเสริมจากเรทาลอนน่ะยิงลงมาช่วยยิงซอมบี้ช่วยเราได้นะครับถามว่ามันดีไหมคือผมลองใช้แล้วนะหลายรอบแล้วด้วยไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับคือมันจะมีคนออกมายิงอ่ะแบบปึ้ง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 อย่างเงี้ยเออถามว่านานไหมไม่นานนะครับไม่นานเลยแป๊บเดียวนะฮะคือเอาไอ้ตรงนี้เนี่ยไปใช้เป็นสไนเปอร์ทาวเวอร์ดีกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าสไนเปอร์ทาวเวอร์เนี่ยยิงจุด50ใช่ไหมแล้วเราก็จ่ายแค่อินฟลูเอนซ์พอยต์ประมาณ150หรือ50นี่แหละก็สามารถคว่ำจังกะน้อได้ตัวนึงแล้วแต่ไอCleo Support เอ้ย Support Cleo Support อันนี้เนี่ยมันต้องใช้ Pre-Teach Point ในการเรียกพวกมันมายิงนะครับซึ่ง Pre-Teach Point เนี่ยเราต้องไปเล่น Daybreak ไงแล้วเราจะเอา Daybreak Point อันนั้นน่ะเอามาลงกับการยิงแค่แบบประมาณ5วิเนี่ยนะไม่คุ้มนะฮะอันนี้คือถ้าใครอยากลองนะครับลองได้ไม่ว่ากันแต่ไม่แนะนำเลยอันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำต่อมานะครับmaintenance bench นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของแพ็ค Stay Frosty ที่เพิ่งหมดไปนะครับถ้าใครยังมีอยู่เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับที่ยังเก็บไว้อยู่นะแต่ถ้าใครไม่มีแล้วก็เสียใจด้วยนะครับอาจจะต้องรอหน้าหนาวปีหน้าปีนี้แหละช่วงท้ายปีนะครับก็จนกว่ามันจะวนมานะครับก็รอนะฮะไอ้ maintenance bench เนี่ยจะช่วยให้เรายืดอายุการใช้งานของอาวุธทุกประเภทนะครับ 50% นะครับก็คืออาวุธพังช้าลง 50% นั่นเองไอของพวกมันจะมีของที่เอาไว้ใช้อีกก็คือต้องใช้วัสดุทั้งหมด3ต้องใช้เคมีคอลทั้งหมด2ต้องใช้พาร์ททั้งหมด200ต้องใช้คนทั้งหมด1คนในการทำนะครับเพราะงั้นเลือกดีๆนะครับคือมันค่อนข้างเปลืองของแต่ว่าอาวุธเนี่ยจะพังลงช้า 50% นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับก็ถามว่าดีไหมถือว่าดีในโหมดอื่นแต่ถ้าเอามาใช้ในเลเทอร์โซนเนี่ยคือไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไอ้พวกวัสดุที่ต้องใช้ในการเอาไปแอคทิเวตไอ้อบิลิตี้นั้นเนี่ย
มันค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ไอ้พาร์ท200อันเนี่ยคือค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นในเลเทอร์โซนนะครับถ้าวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้เหลือก็ใช้ได้นะครับอันต่อมานะครับด้านบนขวาก็คือคอมฟี่แชร์นะครับก็คือโซฟานะอันนี้เนี่ยจะบวก3โมเดลให้กับทุกคนนะครับก็เอาไปแปะไว้กับตรงไหนก็ได้นะครับในฟาซิลิตี้บ้านเรานะก็จะบวก3โมเดลนะครับมันดูน้อยนะแต่ก็ถ้าไม่มีอะไรลงนะครับก็สามารถเอาโซฟาเนี่ยไปใส่ก็ได้นะครับก็ช่วยเพิ่มโมเดลนั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือวูดสโต๊กนะครับก็เป็นเตาอะเตาเผาฟืนนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยบวก3โมเดลเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยต้องมีแมทเทอเรียลอยู่นะครับหรือวัสดุก่อสร้างเอาไว้ใช้นะถ้าไม่มีนะครับก็ไม่สามารถใช้อันนี้ได้ถามว่าอันไหนดีกว่ากันระหว่างโซฟากับเตาอันนี้เนี่ยโซฟาสิครับเพราะว่าโซฟาเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรถูกไหมก็แนะนำนะครับในหน้านี้นะผมแนะนำโซฟาแล้วก็เมนเทนเนนต์เบนนะครับถามว่าแนะนำอะไรมากที่สุดก็โซฟานะครับก็โซฟานะคืออย่าไปแตะคลีโอซัพพอร์ตนะครับแม่งคือมันเสียตังค์พรีทีทพอยต์ในการซื้อจากพ่อค้ามาแล้ว1ทีเนี่ยแล้วยังต้องไปเสียพรีทีทพอยต์ในการที่จะเอาพวกแม่งมาช่วยยิงเราอีกเนี่ยคือมันเหนื่อยนะเว้ยเล่นเลเบรกแม่งนานนะเว้ยเพราะงั้นผมไม่แนะนำนะครับคลีโอซัพพอร์ตคือไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าใครอยากลองก็ไม่ว่ากันนะครับเอาแหละนั่นคือทั้งหมดของ Universal Mod นะครับก็ไปเลือกใช้ก็ได้นะครับคือมอดพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแปะกับฟาซิลิตี้อะไรก็ได้ในบ้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าได้มาแล้วจะไม่สามารถใช้ได้นะคือมอดพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปแปะอันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในหมวดต่อไปนะครับหมวดต่อไปเนี่ยจะเป็นหมวดพวกฟาซิลิตี้แบบเฉพาะแล้วนะครับพวกมอดที่สามารถเอาไปใส่ได้กับฟาซิลิตี้นั้นๆ นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคครับต่อมานะครับจะเป็นมอดที่อยู่ในของ Command Center Mod นะครับหรือไอศูนย์วิทยุในบ้านของเรานะครับมอดพวกนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่ประมาณ2อันนะครับถ้าจำไม่ผิด นะคือน่าจะมีแค่2อันนะครับซึ่ง2อันนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับคือมันมีประโยชน์มากๆนะเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับมีชื่อว่า Network Signal Booster นะครับอันนี้เนี่ยถามว่าหามาจากไหนต้องได้จากการเทรดกับพวกเทรดเดอร์ของพวก The Network นะครับซึ่งเขาจะสุ่มเข้าเมืองมานะครับดังนั้นถ้าเราเจอพวกเขาเนี่ยเข้ามาในเมืองนะครับแนะนำว่าให้รีบไปอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าม็อดนี้เนี่ยคือม็อดที่ดีที่สุดของ Command Center แล้วนะครับเพราะว่าจะช่วยบวก2 Outpost Slot นะครับเหมือนมีคนที่มีสกิลแฮกกิ้ง2คนเลยนะเออบวก2 Outpost นะเว้ยมันเยอะนะครับมันเยอะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนะนำนะครับว่าถ้ามีเทรดเดอร์ที่เป็นพวก The Network เข้ามานะครับไปซื้อด่วนๆเลยครับอันนี้คือต้องไปซื้อนะฮะอันที่2นะครับก็คือ Signal Antenna นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยบวก1 Outpost Slot นะครับก็คือถ้าในช่วงที่ยังไม่ได้ Network Signal Booster เนี่ยก็ใช้ Signal Antenna ได้นะครับก็หาไม่ยากนะครับก็คือไปพวกแถวๆแบบอะไรศูนย์อพยพของทหารหรือไม่ก็ศูนย์พยาบาลนะครับก็มักจะเจอนะครับมักจะเจอนะมักจะมีเรทที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือผมแนะนำนะ Network Signal Booster นะครับให้ไปหามาให้ได้นะครับโอเคครับหมวดต่อมานะครับเป็นหมวดของโรงยิมนะครับเป็นบอสที่สามารถเอาไปใส่กับโรงยิมได้นะครับบอสพวกนี้ก็น่าจะมีแค่2อันนะครับเท่าที่ผมจำได้นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับอันแรกนะครับมีชื่อว่า All in One Workout System นะครับหรือที่ยกน้ำหนักแบบครบวงจรนะครับก็เห็นได้ตามฟิตเนสนะครับที่เป็นแท่นเก็บลูกน้ำหนักนะครับก็ในเกมนี้ก็มีด้วยนะครับถามว่าหามาจากไหนอันนี้บอกได้ยากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ไปเจออยู่ในบ้านบ้างเจอในร้านอาหารก็มีนะครับเจอในร้านอาหารก็มีเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไปเจอในร้านอาหารหรือบางครั้งก็ไปเจอในทหารในแคมป์ทหารก็เจอเหมือนกันนะครับเพราะงั้นขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะครับว่าจะไปเจอที่ไหนนะเอฟเฟกต์นี้นะครับบวก5 max health นะครับคือบวกเลือดไป5หน่วยแล้วก็บวกสตามิน่า5หน่วยให้แก่ทุกคนในบ้านนะครับอันนี้แนะนำนะครับว่าให้รีบไปหานะครับคือมันเป็นม็อดที่ดีที่สุดของ fighting gym นะครับหรือโรงยิมนะก็ไปหานะครับต่อมานะครับอันที่2ก็คือ set of free weight นะครับอันนี้ก็เป็นม็อดดัมเบลนะครับบวกเลือดอีก10หน่วยนะครับเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงของไอด้านบนนะครับไอ all in one นะถามว่า2 อันนี้เนี่ยคือมันใช้ทดแทนกันได้นะผมว่านะเพราะว่าไอ้ดัมเบลคู่เนี่ยมันบวกเลือด10แต่ว่าดัมเบลแบบครบวงจรเนี่ยบวกเลือด5แต่ว่าคือมันครึ่งๆอ่ะอันบนเนี่ยมันได้ครึ่งๆแต่อันข้างล่างคือได้แค่อันเดียวอันนี้ก็คือเลือกเอานะครับว่า
อยากจะได้ควบคู่กันไปเลยตั้งแต่เลือดกับสตามิน่าหรือว่าได้เลือดไปเลยด้านเดียวนะครับก็เลือกใช้นะครับทั้ง2อันต้องไปดรอปกันเองนะครับคือผมไม่สามารถจะมาเจาะเฉพาะเจาะจงได้นะครับว่าควรจะไปหาที่ไหนนะเพราะว่าคือมันเจอได้หลากหลายมากๆนะครับไอ้มอส2อันนี้นะโอเคต่อมานะครับเป็นมอสของ Garden Mod นะครับหรือมอสสวนนะมอสนี้นะครับมีประมาณ1นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันก่อนนะครับด้านซ้ายบนนะครับBag of Fertilizer นะครับหรือถุงปุ๋ยนะถุงปุ๋ยนี้เนี่ยจะช่วยในการที่จะเพิ่มผลผลิตการแบบการผลิตอาหารได้มากของเรานะครับเพิ่มมา 50% นะครับถามว่าดีไหมโอเคจะได้ค่อนข้างดีเลยครับต่อมานะครับคือ Compost Bin นะครับอันนี้มันเป็นแบบถังหมักปุ๋ยอ่ะอันนี้เนี่ยคือขั้นกว่าของถุงปุ๋ยนะครับอันนี้แนะนำอย่างยิ่งนะครับว่าให้ไปหามาใช้นะครับเพราะว่าจะช่วยบวกผลผลิตในบ้านของเรานะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยาเนี่ยทั้งหมด 100% นะครับ 100% เลยเพราะงั้นอันนี้ดีมากๆนะครับคือเหมือนคูณไปอีก1เท่าเต็มๆเลยเพราะงั้นอันนี้แนะนำนะครับถามว่าหามาจากไหนคือตามโรงนาก็น่าจะมีนะครับถ้าจะไม่ผิดนะคือตามโรงนานะครับก็ไปหามาได้นะครับคือมอสพวกนี้เนี่ยมักจะเจอในโรงนาแล้วก็บ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับหาไม่ยากนะต่อมานะครับคือ Garden Toolkit นะครับอันนี้ก็บวกแค่ 30% นะครับที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตในบ้านของเรานะครับก็เป็นขั้นเด็กสุดแล้วนะครับขั้นเด็กสุดแล้วของไอ้พวก3อันนี้นะครับก็แนะนำนะครับ Compost Bin นะครับคือให้ไปรีบหามาใช้นะครับต่อมานะครับคือทางด้านขวาก็ Jug of Pesticide นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไอ้กระบอกยาฆ่าหญ้า กระบอกยาฆ่าหญ้านะครับคืออันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มผลผลิตในแบบยานะครับในแบบยานะเพิ่มมา 50% นะครับก็คือไอ้ Bag of Fertilizer เนี่ยบวกอาหารใช่ไหมแต่ว่าไอ้ Pesticide เนี่ยบวก 50% ของยานะครับก็เลือกใช้นะครับแต่ไปว่าผมแนะนำ Compost Bin นะครับเพราะว่ามันได้ทั้ง2อย่างไงมันได้ทั้ง2อย่างนะครับอันต่อมานะครับอันสุดท้ายแล้วก็คือ Soil Enrichment Kit นะครับมอสอันนี้นะครับจะช่วยบวกเลือดให้ทุกคนในบ้านนะครับทั้งหมด10% นะครับก็ถ้าใครอยากได้เลือดเยอะๆนะก็ติดตั้งมอดนี้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะว่ายิ่งเล่นในระดับสูงๆเนี่ยคือทรัพยากรพวกอาหารแล้วก็ยาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไงเพราะว่ามันเป็นกฎของเกมที่แบบปรับความยากขึ้นมันก็จะมีทรัพยากรน้อยเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้ทั้งหมดเนี่ย4อันนะครับตั้งแต่ Bag of Fertilizer Compost Bin อันนี้แนะนำมากนะครับ Compost Bin นะแล้วก็ Garden Toolkitส่วนสุดท้ายนี่ก็คือยาฆ่าหญ้านะครับทั้งหมด4อันนะครับคืออันไหนก็ได้นะครับคือเราต้องการทรัพยากรไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นการบวกการแบบผลิตได้มากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีมากกว่าที่เอาเลือดเข้ามาแทนนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมันกินยาก็ได้ไง คือเจอไฟเลอร์3ตัวเนี่ยคือมันก็เอาไม่อยู่หรอกครับเลือด10หน่วยนะ คือถามว่าไร้สาระมั้ยไม่ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้เลือดเยอะนะก็ใช้ได้นะครับโอเคต่อมานะครับคือหมวดของห้องครัวนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรนะครับเรามาเริ่มทางด้านฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับด้านบนนะครับ Canning Station นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มที่เก็บอาหารเนี่ย5หน่วยนะครับแนะนำไหมไม่ ไม่นะครับไม่แนะนำนะครับอันต่อมานะครับ Counter Top Oven นะครับก็เป็นเตาอ่ะจะเป็นเตาอบนะครับสามารถปลดล็อก Ability ในการที่จะอบพายนะครับก็บวก3โมเรลให้แก่ทุกคนนะครับอันนี้แนะนำนะครับเพราะว่าโมเรลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกคนแฮปปี้ทุกคนได้กินอาหารอร่อยอร่อยถือว่าดีนะครับอันนี้แนะนำนะครับต่อมานะครับเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับหรือเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่เพราะงั้นมันจะปลดล็อกในการที่จะให้คนเนี่ยสามารถทำกาแฟได้นะครับก็ถามว่าดีขนาดไหมไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันช่วยแค่แบบทำกาแฟแล้วก็ให้คนที่เหนื่อยเนี่ยเอาไปกินนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือมอดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยใช้นะครับเพราะงั้นอาจจะจำไม่ได้นะครับต่อมานะครับคือฟู้ดดีไฮเดรเตอร์นะครับหรือว่าที่อบอาหารแห้งนะฮะอันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บอาหารนะครับทั้งหมด10หน่วยนะครับแต่ว่าต้องมีไฟฟ้าใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับมอดนี้ก็ไร้ค่านะครับต่อมาด้านบนนะครับคือเป็นมอดที่ผมแนะนำที่สุดแล้วนะฮะก็คือสโลว์คุกเกอร์นะครับหรือหม้อตุ๋นนะหม้อนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างทำอาหารที่เป็นสตูได้นะครับก็บวก10โมเรลให้แก่ทุกคนนะครับแล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้านะครับบวก10โมเรลนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นดีมากๆนะครับอันนี้แนะนำนะแนะนำพอๆกับไอเตาอบ Counter Top Oven นะครับต่อมานะครับคือ
สแตนมิกเซอร์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องปั่นที่จะทำให้เราสามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้แอคชั่นของห้องครัวเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับ 50% นะแต่ว่าต้องมีไฟฟ้าใช้นะครับต่อมาคือวอเตอร์บอยเลอร์นะครับหรือที่ต้มน้ำนะการต้มน้ำนะครับก็บวก 50% ของสปีดในการที่จะใช้แอคชั่นต่างๆในห้องครัวนะครับก็นะก็เหมือนกับสแตนมิกเซอร์เพียงแต่ว่าต้องการน้ำนั่นเองนะครับก็เลือกใช้เอานะครับในที่นี้นะผมแนะนำ2อย่างก็คือหม้อตุ๋นด้านบนนะครับแล้วก็เตาอบทางด้านซ้ายนะครับแนะนำ2อันนี้นะ เดี๋ยว กินน้ำแป๊บนึงนะครับพูดนานแล้วแป๊บนึงนะอีกสักอึกนึงโอเคต่อมานะครับเป็นม็อดต่อมานะครับเป็นม็อดของเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราเนี่ยมีม็อดอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคมานะครับเรานะครับคือมันเป็นฟาซิลิตี้ที่จะช่วยในการเพิ่มโมเรลอย่างเยอะอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นม็อดต่างๆเนี่ยมันจะออกเป็นแนวทางแบบช่วยเพิ่มโมเรลอีกขั้นหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแรกนะครับว่าคืออะไรนะครับอันแรกนะครับคือ collection of board game นะครับหรือเป็นบอร์ดเกมนะฮะเป็นบอร์ดเกมนะเพราะฉะนั้นจะมีเอฟเฟกต์ในการที่จะเพิ่ม15โมเรลนะครับ15โมเรลนะครับคือแม่งเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีม็อดนี้นะครับให้เอาไปใส่ในเรานะครับแล้วก็กดแอคชั่นเล่นเกมนะครับเล่นเกมเล่นบอร์ดเกมนะครับก็จะทำให้คนในบ้านเนี่ยมีอารมณ์ที่มีความสุขขึ้น15หน่วยนะครับต่อมานะครับอันข้างล่างนะครับก็คือ collection of reference book นะครับหรือเป็นตู้หนังสือนะครับตู้หนังสือนะอันนี้เนี่ยจะช่วยเร่งความเร็วในการเก็บเลเวลนะครับของคนในบ้านทั้งหมดเลยนะ 33% นะครับก็ถ้าใครอยากเก็บเลเวลเร็วๆก็สามารถใส่ม็อดนี้ได้นะครับต่อมานะครับทางด้านบนขวาก็คือเกมคอนโซลนะครับหรือเครื่อง Xbox นะตรงนี้เนี่ยจะปลดล็อกแอคชั่นที่ชื่อว่าเกมเทอร์นี่นะครับหรือเล่นเกมอะไรเอาง่ายคือเล่นเกมนะครับเล่นเกม Xbox นะก็บวก15โมเรลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอเกมคอนโซลเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล้าของคุณเนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับก็เล่นเกมไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับคือสุดยอดเลยครับของอันของการเพิ่มโมเรลนะครับก็คือมินิบาร์นะครับหรือนั่นเป็นอะไรวะมันคือบาร์ปรุงเครื่องดื่มอะบาร์ผสมเครื่องดื่มนะครับแบบขนาดมินินะก็จะปลดล็อกการคาร์บแอลกอฮอล์ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะคืออันนี้เนี่ยมันค่อนข้างหายากอ่ะคือผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันคือตั้งแต่ผมเล่นมานะผมได้ใช้มินิบาร์แค่ประมาณ 4-5 ครั้งเองครับคือไม่ค่อยเจอเลยนะครับไม่ค่อยเจอเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนคือพยายามไปแบบหาร้านอาหารบ่อยๆเลยนะครับตั้งแต่กรีนโซนเนี่ยกรีนโซนคือเป็นโซนที่ดรอปของเยอะมากแต่ก็แทบไม่เจอเลยคือมันสุ่มได้ยากเหมือนกันนะอันที่ผมคิดว่ามันสุ่มได้ยากนะครับไอ้มินิบาร์นะเอฟเฟคนะครับก็บวก25โมเรลนะครับให้แก่ทุกคนนะคือแม่เจ้าเกือบ2เท่าของไอ้พวกบอร์ดเกมกับเครื่อง Xbox เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีมินิบาร์อยู่นะครับก็เอาไปใส่ เสียงหลงเลย เอาไปใส่เรานะครับก็จะช่วยเพิ่ม25โมเรลนะครับถ้าหากเราทำการกดผสมเครื่องดื่มให้ทุกคนในบ้านกินนะครับก็แนะนำนะครับคือcollection of board game ก็คือบอร์ดเกมนะครับแล้วก็เครื่อง Xbox อันสุดท้ายก็คือมินิบาร์นะครับอันนี้คือแนะนำนะครับว่าถ้ามี3อย่างนี้หรืออย่างใดอย่างนึงเนี่ยแล้วเอาไปใส่ในเล้านะครับเรียกได้ว่าบ้านเนี่ยเพื่อนๆในบ้านนะครับจะไม่ต่อยกันแน่นอนนะเอาแหละต่อมานะครับคือ medical mod นะครับ mod พวกนี้นะเอาไว้ใช้สำหรับพวกห้องพยาบาลหรือว่า field hospital อะไรพวกนั้นนะครับมาเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทำไมกูพูดรัวจังวะสักทีนี้โทษมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ด้านซ้ายก่อนนะครับด้านบนนะคือ Advanced Biochem Station นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยในการปลดล็อกการคาร์บพวกระเบิดโบรเชอร์หรือแบบเซตไอเซตอะดรีนาลีนหรือว่าอะไรพวกของที่เอาไว้ใช้สำหรับแบบเพิ่ม ability ให้แก่ตัวละครในบ้านแบบไอพวกเซตไอเนี่ยผมว่าทุกคนที่ดู DLC Heartland เนี่ยน่าจะจำได้นะครับว่าการทำงานเป็นยังไงแต่ถ้าใครไม่ได้ดูนะครับคือไอเซตไอพวกนี้เนี่ยคือมันจะทำให้เราสามารถมองเห็นในที่มืดได้นะครับมองเห็นในที่มืดได้นะแล้วก็จะมีพวก Bottle of Scent Block นะครับที่จะช่วยให้ซอมบี้เนี่ยไม่ได้กลิ่นของเรานะครับพวกนี้นะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของอันนี้นะครับถามว่าได้มายังไงคืออันนี้ต้องไปเทรดกับWandering Trader ที่เป็นพวก Echo Lab นะครับก็กว่าเขาจะมาเนี่ย
กูก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามายังไง คือมันสุ่มมาอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเขาจะสุ่มมาไงนะแล้วก็อีกวิธีนึงที่จะได้นะครับก็คือซัพพลายดรอปนะครับไอ้ซัพพลายดรอปอันนี้เนี่ยมันมาเป็นเควสอ่ะมันต้องมีเพื่อนบ้านมาขอให้เราไปเก็บซัพพลายดรอปที่เป็นพวกบัตรเพลย์คิวอ่ะเออถึงจะเจอนะครับก็อยู่ที่ดวงนะครับว่าจะเจอไหมก็ไปหากันได้นะครับถามว่าแนะนำไหมคือประมาณหนึ่งไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องมีนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้พวกอุปกรณ์ที่ทำมาจากพวกซอมบี้เนี่ยก็ควรจะมีไว้นะครับต่อมานะครับอันที่สองคือ Case of Stabilizing Foam นะครับอันนี้เนี่ยคือสุดยอดของการเพิ่มเลือดเลยครับผมแนะนำว่าเล่นทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนนะตั้งแต่ Green Zone ถึง Lethal Zone เนี่ยต้องมีม็อดนี้ใช้ติดไว้ในห้องพยาบาลบ้านเรานะครับคือเอฟเฟคเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถกดเพิ่มเลือดเฮ้ยจะกระโหลกนี้ทำไมเดี๋ยวมันจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มเลือดเพิ่ม HP ได้ทันทีแบบไม่ต้องเสียเพนคิลเลอร์นะครับคือเข้าบ้านปุ๊บกดเด้งเลือดปุ๊บวูบเลือดแร่งเต็มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดีมากๆนะครับไม่เสียอะไรเลยผมขอย้ำนะครับว่าไม่เสียส้นตีอะไรเลยครับคือเข้าบ้านปุ๊บเพิ่มเลือดได้เลยนะฮะก็ดีมากๆนะครับให้ไปหานะถามว่าเจอที่ไหนอันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ไปคนที่ค่ายพยาบาลของพวกทหารนะครับก็จะเจอบ่อยๆนะหรือไม่ก็ร้านขายปืนหรือไม่ก็ค่ายทหาร3ที่นี้นะครับให้ไปหานะก็มีโอกาสเจอเยอะกว่าพวกบ้านธรรมดานะครับต่อมานะครับคือด้านล่างด้านซ้ายนะก็เป็นเฟือกนะครับ case making kit นะครับก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยจะช่วยปลดล็อกทำให้ห้องพยาบาลเลเวล1อ่ะปกติห้องพยาบาลเลเวล1เนี่ยมันจะไม่รักษาพวกผู้รอดชีวิตในบ้านเราที่มันเจ็บหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็แต่ถ้ามีม็อดนี้เนี่ยจะช่วยให้ห้องพยาบาลเนี่ยมีการปลดล็อกการรักษาพวกซูเวอร์ที่มันบาดเจ็บนะครับก็อาจจะพูดงงๆเดี๋ยวใหม่ก็ไอ้เฟือกเนี่ยมันจะทำให้ห้องพยาบาลเลเวล1เนี่ยปลดล็อกการรักษาผู้รอดชีวิตในบ้านของเราที่บาดเจ็บนะครับปกติห้องพยาบาลเลเวล1เนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันการรักษาผู้รอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เฟือกเนี่ยจะช่วยได้นะครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปถามในคอมเมนต์แล้วกันขอโทษนะครับขอโทษเดี๋ยวไปถามในคอมเมนต์แล้วกันนะครับต่อมานะครับด้านขวานะก็ cleaning station นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ฟื้นฟูการติดบาดเพลกเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ 25%ต่อมานะครับก็คือ Pill Press นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยลดจำนวนทรัพยากรที่ใช้คราฟเพนคิลเลอร์ลงไปนะครับก็ถามว่าดีไหมไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ต่อมานะครับอย่างสุดท้ายคือ Sanitizing Machine นะครับอันนี้เนี่ยคือขั้นกว่าของ Cleaning Station นะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะผู้รอดชีวิตในบ้านของเราที่ติดเชื้อบัตรเพลย์นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าติดเชื้อจนต้องแดกยานะหมายถึงติดเชื้อที่อยู่ในระดับหลอดปกติเนี่ยจะฟื้นฟูเร็วขึ้นนะครับ 50% นั่นเองก็มีติดบ้านไว้ก็โอเคนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะว่าให้ใช้ Case of Stabilizing Foam นะครับอันนี้คือ The Base แล้วครับโอเคต่อมานะครับคือม็อดของ Shooting Range นะครับหรือแท่นยิงปืนนะครับหรือที่ยิงปืนนะก็มีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยม็อดในหมวดนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันแค่บวกFacility Action Speed เฉยๆคือใช้ Action อ่ะได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันแรกเนี่ยคือ Brass Collector นะครับหรือที่เก็บปลอกกระสุนนะก็คือมันบวกแค่ 30% แค่นั้นเลยนะครับอันต่อมาก็คือ Set of Motorized Target นะครับหรือไอ้แท่นเคลื่อนไหวได้นะครับก็บวก 50% Action Speed แค่นั้นเองแต่ว่าต้องใช้ไฟฟ้านะครับอันไอ้2 อันนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้ไปใส่กับไอสนามยิงปืนของเรานะครับเพราะว่ามันบวกแค่แอคชั่นสปีดนะครับคือมันไม่ได้ให้อะไรที่ดีกว่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เอาม็อดพวก universal mod หรือว่าม็อดอื่นๆที่มันมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยมาใส่นะครับตามนี้นะครับคือ2อันนี้ไม่ค่อยโอเคนะครับมาในส่วนต่อมานะครับก็คือม็อดของพวก sleeping facility นะครับตั้งแต่ barrack หรือว่าที่นอนนะครับไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับม็อดในส่วนนี้นะครับมีแค่2อย่างนะครับอันแรกก็คือ camp heater นะครับหรือเครื่องทำความร้อนนะก็จะช่วยบวก3โมเรลให้แก่ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้น้ำมันในการที่จะทำให้มันทำงานได้นะครับอันต่อมานะครับอันนี้แนะนำนะครับก็คือเครื่อง white noise นะครับ white noise machine นะก็บวก10โมเรลให้แก่ทุกคนนะครับแต่ว่าต้องมีพลังงานหรือไฟฟ้าให้ใช้นะครับอันนี้เนี่ย
คือถามว่าหาจากไหนจากบ้านธรรมดาก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าไวท์นอยส์นะครับไอ้ไวท์นอยส์เนี่ยมันคือเสียงแบบเครื่องมันเอาจะเป็นเครื่องแอร์ก็ได้จะพูดแบบแอร์ก็ได้เป็นพัดลมก็ได้แต่คือไอ้ไวท์นอยส์เนี่ยมันคือเสียงแบบเสียงธรรมชาติที่ทำให้คนผ่อนคลายนะครับก็นะไปตามหาด้วยนะครับไอ้มอส2อันนี้คือโอเคมากๆนะครับที่จะเอาไปใส่กับพวกบาร์แรกเล้าหรือว่าที่นอนนะครับโอเคในที่สุดนะครับเราก็มาถึงหมวดสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเวิร์กช็อปมอสนะครับมอสพวกนี้สามารถเอาไปใส่กับพวกเวิร์กช็อปหรือว่าอะไรอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับไปดูกันดีกว่าอ่ะโอเคมอดเวิร์กช็อปนะครับจะมีค่อนข้างเยอะเลยอ่ะนะครับตั้ง2สไลด์เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำแค่เฉพาะที่ผมไฮไลท์เป็นสีไว้นะครับก็อันแรกนะครับคือ bowl crafting tool set นะครับหรือเครื่องคราฟลูกดอกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยหาจากไหนก็ต้องไปเทรดกับพ่อค้าพวก Echo นะครับก็ถามว่าจะสุ่มมาตอนไหนคือก็ไม่รู้นะครับตามนั้นนะเอฟเฟคก็คือเราสามารถคราฟคอสโบโบหรือว่าลูกดอกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับปกติเนี่ยเราจะคราฟได้ประมาณ45ลูกมั้งครับแต่ว่าพอใส่ม็อดนี้เข้าไปกับเวิร์กช็อปเราเนี่ยจะทำให้เราสามารถคราฟได้ทั้งหมดนะ60ลูกนะครับ60ลูกเลยนะคือ2แม็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นดีมากๆนะครับควรจะมีไว้แบบควรจะมีติดบ้านไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไปหานะครับไปหานะถ้ามีพ่อค้าแบบ wandering trader เข้ามาในเมืองเนี่ยไปนะครับไปนะเผื่อเจอพ่อค้าที่เป็นเทรดเดอร์ของพวก Echo นะครับต่อมานะครับคือ CNC mill นะครับก็เป็นเครื่องทำพาร์ทหรือพวกน็อตเอาไว้ซ่อมของนะครับอันนี้แนะนำเหมือนกันว่าถ้าบ้านเนี่ยขาดพวกอุปกรณ์ซ่อมของนะครับก็มีไว้นะครับโอเคต่อมาทางด้านขวานะครับจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้คราฟกระสุนนะครับอันแรกนะครับ handgun ammo press นะครับอันนี้เนี่ยก็ช่วยคราฟกระสุน .22 9มม .45 นะครับต่อมาก็คือ heavy duty ammo นะครับอันนี้คือคราฟ .50 แล้วก็กระสุน grenade launcher 40มมนะครับต่อมาคือ magnum ammo press นะครับอันนี้คือคราฟกระสุนพวก .357 .44 นะครับอันสุดท้ายก็คือ rifle ammo press นะครับอันนี้คราฟ5.56 แล้วก็ 7.62 นะครับถามว่าทำไมผมถึงแนะนำก็บางทีเนี่ยการมีม็อดพวกนี้ไว้นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างฟาซิลิตี้ที่ของLeader Project ของ Warlord นะครับไออะไรวะ Armory อ่ะไอ Armory นั้นเนี่ยคือมันสามารถคราฟกระสุนได้ทุกอย่างใช่ไหมแต่ว่ามันต้องกินลาสล็อตเข้าไปไง1สล็อตนะครับคือการมีม็อดอันนี้เนี่ยก็แค่ใส่เข้าไปในเวิร์กช็อปแล้วก็คราฟกระสุนได้ตามที่แบบตัวเองต้องการนะครับก็ไม่ต้องไปเสียสล็อตใหญ่เอาสล็อตใหญ่นั้นเนี่ยไปใช้สร้างฟาซิลิตี้อื่นนั้นก็ดีกว่านะครับอ่ะมาหน้าสุดท้ายแล้วครับอันแรกคือช็อตกันแอมโบเพรสนะครับก็คือคราฟกระสุน12เกจนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับต่อมาคือซาเวจเฟอร์แนนซ์นะครับอันนี้เนี่ยคือจะเพิ่มจำนวนน็อตที่เราเวลาเราแบบกดทำลายอาวุธอะนะครับได้มากขึ้นนะแล้วก็เวลาเราทำลายพวกอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรอะ weapon remain อะหรือซากเศษซากอาวุธอะที่มาเป็นไอคอนปืนนะครับก็จะได้ไอพวกน็อตเนี่ยเอามาซ่อมของมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับต่อมาก็ power tool อันนี้คือบวก 50% facility action speed นะครับก็ต้องมีไฟฟ้าและสุดท้ายก็คือ soldering station คือผมเข้าใจว่ามันคือเครื่องบัดกรีอะบัดกรีอ่อนปะใครเด็กวิทย์วะแนะนำผมทีครับผมอ่านถูกไหมเนี่ย soldering station คือพอจะมาออกว่ามันเป็นเครื่องบัดกรีนะครับก็อะนะครับเอฟเฟกต์ของมันคือทำให้เราสามารถคราฟพวกไอเนี้ยอุปกรณ์ไม่ใช่สิคราฟวิทยุที่มันสามารถเอาไปล่อซอมบี้ได้นะครับแต่ว่าต้องมีไฟฟ้าใช้นะก็โอเคนะครับตามนี้นะก็เด็กวิทย์วะนะครับช่วยบอกทีว่ามันคือเครื่องบัดกรีใช่ไหมนะครับช่วยผมดูเลยนะโอเคนะมีตามนี้นะครับโอเคครับเหนื่อยเลย40 นาทีคลิปออกมา40นาทีแต่ว่าอัดเสียงประมาณเกือบ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนหรือว่าแบบมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับบอกเพื่อนๆของเราด้วยนะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างใน facility mod เนี่ยผมใช้ไม่หมดนะครับผมใช้ไม่หมดแล้วก็บางอันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ลืมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยแก้ไขแล้วก็ช่วยเพิ่มข้อมูลให้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงคือที่อยากจะฝากก็พาร์ทที่5นะครับ Little Zone ไม่ใช่พาร์ท5ดิ
พาร์ทอะไรแล้ววะจำไม่ได้ จำไม่ได้เอาเป็นว่าเลทัลโซนพาร์ทต่อไปอ่ะคือตัดเสร็จแล้วแต่ว่าผมจะปล่อยตอนไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตอนนี้ติดซีรีส์นะครับขอดูซีรีส์ก่อนเอาเป็นว่าถ้ามีอารมณ์อยากจะมากดสาธารณะแล้วก็เดี๋ยวจะมากดให้ดูกัน เดี๋ยวจะมากดให้ดูกันนะครับก็วันนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม